Interstellar เป็นหนังแนวไซไฟวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจโลกใหม่ที่ชื่อว่าดาวเคราะห์ของมิลเลอร์ซึ่งเป็นโลกของมหาสมุทรและมิติของเวลาตัวเดินเรื่องคือทอมคูเปอร์และลูกสาวของเขาอายุ10ปีชื่อเมิร์ฟคูเปอร์ฉากเริ่มต้นคือทอมและเมิร์ฟเข้ามาห้องหนังสือและชั้นหนังสือของเขาเองมักมีหนังสือตกลงมาโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งลูกสาวของทอมมักพูดว่าคงเป็นผีที่ทำให้ชั้นหนังสือตกเมืองที่ทอมอยู่เต็มไปด้วยฝุ่นวันหนึ่งเขาพาลูกๆไปเล่นเครื่องบินบังคับขณะเดียวกันนั้นมีเครื่องบินบังคับของทหารสหรัฐเข้ามาทอมสามารถถอดรหัสชุดบังคับสำเร็จด้วยคอมพิวเตอร์ของเขาเองเจ้าหน้าที่สหรัฐประกอบด้วยนาซาจึงพาตัวทอมและลูกสาวของเขาเข้ามาเพื่อเจรจาขอให้ทอมเป็นนักบินร่วมกับนาซาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ของมิลเลอร์ทอมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้และสัญญากับลูกสาวเขาว่าจะกลับมาจุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือเมื่อทอมขึ้นบินทอมรู้จักกฎแรงโน้มถ่วงเป็นอย่างดีจึงทำการหมุนยานอวกาศให้มีอัตราเท่ากับโลกจนทำให้นักบินภายในยานนั้นสามารถเดินนอนและใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนกับตอนที่อยู่บนโลกนอกจากนี้ทอมยังมีความสามารถควบคุมยานอวกาศได้อย่างยอดเยี่ยมทะลุมิติของเวลาผ่านเข้าไปสู่ระบบจักรวาลของดาวคอมมิเลอร์ได้จนกระทั่งทีมของทอมเดินทางไปจนถึงดาวเคราะห์มิลเลอร์สำเร็จซึ่งดาวเคราะห์นี้เต็มไปด้วยน้ำและพื้นที่ของดาวเคราะห์เป็นมหาสมุทรมากกว่าพื้นดินครั้นเมื่อไปถึงทอมและคณะได้พบผู้ที่ได้มาสำรวจก่อนในชุดก่อนหน้าและมีเหตุการณ์ผจญภัยสุดแสนตื่นเต้นแต่ทว่าเวลาของจักรวาลของดาวคอมิเลอร์นั้นช้ากว่าโลกถึง23ปีครั้นเมื่อทอมกลับมาถึงโลกกลับถูกกั้นด้วยมิติของเวลาและถูกกั้นอยู่ภายหลังชั้นหนังสือที่บ้านเขานั่นเองทอมเองพยายามส่งเสียงเรียกตัวเขาเองและลูกสาวอายุ10ปีแต่ไม่มีใครได้ยินเขาจึงเคาะชั้นหนังสือจนทำให้หนังสือล่วงลงมาจากชั้นทอมจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเขานั่นเองคือผีที่ลูกสาวเขาพูดถึงทอมใช้ความพยายามต่อไปในการจะทะลุมิติกลับมายังโลกและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จและได้พบกับลูกสาวนอนป่วยในสถานพยาบาลซึ่งมีรูปร่างแก่กว่าเขาเสียอีกและทอมได้กล่าวกับเมิร์ฟลูกสาวเขาว่าพ่อได้ทำตามสัญญาแล้วว่าจะกลับมาหาลูกสำหรับท่านใดสนใจเรื่องราวที่แสนจะสนุกตื่นเต้นนี้ก็หาซื้อมาดูได้นะครับกด Subscribe ติดตามคอมเมนต์มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ